อุทกภัยที่เกิดขึ้นในอำเภอหาดใหญ่หลายครั้งต่อหลายครั้งนั้นสืบเนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอหาดใหญ่พื้นที่ชั้นในมีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะส่วนพื้นที่รอบนอกก็รายล้อมไปด้วยภูเขาทั้ง3ด้านด้วยกันเมื่อเกิดฝนตกหนักในแต่ละครั้งปริมาณน้ำจำนวนมากก็จะไหลมารวมกันอยู่ที่บริเวณก้นกระทะซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหาดใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวของภาคใต้ปีพุทธศักราช2531ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาทางด้านอ่าวไทยผ่านจังหวัดสงขลาทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างและตกติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดอุทกภัยระหว่างวันที่21ถึง25พฤศจิกายน2531คลองอู่ตะเภาเป็นคลองสายหลักที่ช่วยระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาไม่สามารถรองรับน้ำที่ไหลมาเป็นจำนวนมากได้น้ำจึงล้นตลิ่งเข้าท่วมเมืองหาดใหญ่อย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่เศรษฐกิจโดยรวมความเสียหายประมาณ 4,000 ล้านบาทจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คนหาดใหญ่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสกับนายจริตุลยานนท์อธิบดีกรมชลประทานสมัยนั้นและนายสุเมธตันติเวชกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องความว่าการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยด้วยวิธีการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่คลองอู่ตะเภาหรือตามลำน้ำสาขาเพื่อสกัดกั้นน้ำจำนวนมากไม่ให้ไหลมายังเมืองหาดใหญ่นั้นคงไม่สามารถดำเนินการได้เพราะไม่มีทำเลที่เหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ดังกล่าวได้เลยดังนั้นการแก้ไขและบรรเทาน้ำท่วมที่ควรพิจารณาดำเนินการน่าจะได้แก่การขุดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่แบ่งน้ำจากคลองอู่ตะเภาหรือช่วยรับน้ำที่ไหลลงมาท่วมตัวอำเภอหาดใหญ่ให้ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็วนอกจากนั้นหากต้องการที่จะป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ธุรกิจให้ได้ผลโดยสมบูรณ์แล้วหลังจากที่ก่อสร้างคลองระบายน้ำเสร็จก็ควรพิจารณาสร้างคันกั้นน้ำรอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพร้อมกับติดตั้งระบบสูบน้ำออกจากพื้นที่ไม่ให้ท่วมขังตามความจำเป็นทั้งนี้ให้พิจารณาร่วมกับระบบของผังเมืองให้มีความสอดคล้องและได้รับประโยชน์ร่วมกันด้วยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่24ธันวาคม2531ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาโดยในปีพุทธศักราช2532กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกคลองธรรมชาติจำนวน4สายรวม46กิโล900เมตรได้แก่คลองอู่ตะเภาคลองอู่ตะเภาแยก1คลองอู่ตะเภาแยก2และคลองท่าช้างบางกล่ำในปีพุทธศักราช2543เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดอุทกภัยในระหว่างวันที่21ถึง23พฤศจิกายน2543คลองระบายน้ำธรรมชาติที่กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งในเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณใกล้เคียงคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 14,000 ล้านบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสต่อคณะบุคคลที่เข้าเฝ้าเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2543เกี่ยวกับอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาณพระราชวังสวนจิตรลดาสรุปความว่าเมื่อวันที่22ถึง23พฤศจิกายน2543มีน้ำท่วมภาคใต้โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่มีความเสียหายหลายพันล้านบาทซึ่งถ้าได้ทำตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่ปี2531ที่ลงทุนนั้นจะได้รับคืนมาหลายเท่าตัวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่19ธันวาคม2543ให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประกอบด้วยคลองระบายน้ำจำนวน7สายระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ถึงปีพุทธศักราช2550โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,700 ล้านบาทสามารถระบายน้ำรวม 1,075 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในปีพุทธศักราช2553มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างวันที่31ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน2553น้ำเข้าท่วมตัวเมืองหาดใหญ่มีน้ำไหลผ่านประมาณ 1,623 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเกินศักยภาพของคลองระบายน้ำที่มีอยู่ทำให้ปริมาณน้ำล้นจากคลองอู่ตะเภาและคลองระบายน้ำร.1ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะว่าสถานการณ์ที่นั่นล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างค่ะจุดนี้จะเป็นถนนค่ะภายในหมู่บ้านแต่ก็อย่างที่เห็นในภาพว่าไม่เหลือสภาพถนนเลยนะคะกลายสภาพเป็นบึงน้ำไปเรียบร้อยแล้วไปจนถึงถนนใหญ่ทางที่จะเข้าตัวเมืองหาดใหญ่นะคะแต่ว่ากระแสน้ำที่ไหลเข้ามายังค่อนข้างเชี่ยวแล้วก็ยังแรงอยู่นั่นก็แปลว่าน้ำที่ไหลออกมาจากอำเภอด้านนอกนั้นยังคงไม่หยุดแต่ณเวลานี้ทุกพื้นที่ในเมืองหาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่กลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ความเสียหายตอนนี้นะคะประเมินจากสายตาประเมินไม่ได้เลยนะคะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเห็นภาพมุมสูงก็เห็นภาพกว้างทั้งหมดของนครหาดใหญ่ตอนนี้ก็ถูกน้ำท่วมไปหมดแล้วนะคะสร้างความเสียหายประมาณ 1,490 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนกรมชลประทานจึงได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา3แนวทางคือ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการปรับปรุงคลองระบายน้ำร.1ให้ระบายน้ำได้เพิ่มขึ้นจากเดิม465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 2.สกัดน้ำไม่ให้เข้าเมืองโดยผันน้ำออกก่อนเข้าเมืองด้วยการขุดคลองระบายน้ำสายใหม่สามารถระบายน้ำได้ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 3. ตัดยอดน้ำและเก็บกักน้ำโดยเก็บน้ำไว้ต้นน้ำด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวน5แห่งสามารถตัดยอดน้ำได้ประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรในระยะเร่งด่วนกรมชลประทานได้ดำเนินการตามแนวทางที่1เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ระยะที่2ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างปีพุทธศักราช2558ถึงปีพุทธศักราช2562เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยลดระดับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนในพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงแหล่งกักเก็บน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้งที่มีไว้ใช้ประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรนี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพทางด้านชลประทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้หยิบยื่นโอกาสให้ชาวหาดใหญ่ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้สร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของนครหาดใหญ่หลังจากที่พวกเขาตกอยู่ในฝันร้ายตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาประชาชนกำลังเดือดร้อนลำบากจากน้ำท่วมจึงชอบที่จะร่วมมือกันปัดเป่าแก้ไขให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วและจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนดังเช่นโครงการต่างๆที่เคยพูดไปนั้นเป็นการแนะนำไม่ได้สั่งการแต่ถ้าเป็นการปรึกษากันแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าและทำได้ก็ทำข้อสำคัญจะต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกันหากจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลที่มีประโยชน์เพื่อความผาสุกของประชาชนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง